วัสดีครับทุกท่านวันนี้ถิ่นเกษตรบ้านเรามาอยู่ที่หมู่4บ้านหนองกองตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมแปลงผักสวนครัวของคุณพ่อสมควรนะครับก็จะไปขอความรู้จากคุณพ่อสมควรท่านก็จะมีเคล็ดลับในการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพื่อไม่รอช้านะครับผมไปพบกับคุณพ่อสมควรพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับคุณพ่อสมควรนะครับท่านก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเต็มแปลงเลยครับท่านได้ทำเพิ่มนะครับทำหลายแปลงเลยทีเดียวฮะสวัสดีครับคุณพ่อสมควรสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาขอความรู้จากคุณพ่อสมควรอีกรอบนะพ่อเนาะครับคุณพ่อมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับในการทำแปลงพืชผักสวนครัวแบบนี้ฮะโอ้ต้องเตรียมดินแหละเตรียมดินขุดดินขุดดินแล้วก็เตรียมดินเผาหน้าดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้ในไร่ในนามาเผาหน้าดินให้มันฆ่าเชื้อลงเชื้อโรคฆ่าแมลงที่อยู่ในดินครับในการใช้พวกฟางพวกแกบมาเผาตรงหน้าดินคุณพ่อต้องขุดหน้าดินไปก่อนไหมฮะขุดหน้าดินก่อนตากแดดให้มันแห้งก่อนครับขุดหน้าดินแล้วก็ทำเป็นร่องๆล็อกๆใช่ไหมฮะแล้วก็เอาฟางแล้วก็แปรให้มันละเอียดแล้วก็เอาฟางเผาหน้าดินอ๋อครับผมสมัยโบราณก็ทำแบบนี้แหละอ๋อครับผมก็จะสมัยก่อนไม่มีสารฆ่าแมลงเนาะเขาก็ใช้แบบนี้แหละแบบเดียวกับเผาไร่เผานาแหละสมัยก่อนไร่มดไร่แมงครับไม่เป็นเชื้อลงเชื้อราเนี่ยช่วงนี้คุณพ่อก็จำหน่ายไปบ้างแล้วขายไม่ทันพอขายไม่ทันเนาะใหญ่ไม่ทันมันไม่ได้ใช้สารเคมีเลยมันเลยไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ทันขายครับผมก็ใหญ่ไม่ทันเลยทีเดียวฮะก็จะมีเป็นบางแปลงนะพ่อเนาะที่คุณพ่อกับคุณแม่ถอนไปขายฮะไปจำหน่ายมีลูกค้าว่ามาถึงที่สวนพ่อเลยไหมฮะมาบางทีก็มาซื้อที่สวนแหละครับทีก็ไปขายดูครับผักพ่อสวยงามมากเลยทีเดียวฮะนี่ไม่มายังไม่ถึง7วันแล้วนี่บอบงนะอันนี้ปลูกหวานได้กี่วันแล้วครับได้บอบงได้7วันอ๋อนี่คือ7วันนะฮะ7วันโอ้7วันขึ้นสูงขนาดนี้เลยฮะไอ้พวกนี้ชอบน้ำต้องเร่งน้ำเช้าเย็นพวกผักนี่ชอบน้ำต้องเร่งน้ำเช้าเย็นเพิ่งจะใหญ่ไวถ้าขาดน้ำมันก็กระเด้งชุดนี้อีกกี่วันจำหน่ายได้ครับพ่ออุ้ยนี่เดี๋ยวก็ได้ขายแล้วเนี่ยประมาณกี่วันฮะประมาณสัก 2-3 วันก็ได้ขายแล้วโอ้ครับ ก็แสดงว่าปลูกประมาณ10วันก็จะได้ขายพ่อโอ้โตไวมากๆเลยครับฝั่งนู้นก็คุณพ่อก็ทำต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยปลูกไปเรื่อยครับตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มพื้นที่แล้วครับไม่เคยลองจะเตรียมไว้บงผักกาดตรงนั้นครับบงผักกาดผักคะน้าส่วนแปลงนี้ก็มีต้นหอมด้วยโอ้สวยฮะสวยงามมากเลยคุณแม่แดงก็ดาย่าผู้ช่วยฮะ ช่วยกันนะครับ ก็จะมีบางแปลงที่ขายไปแล้วพ่อเนาะถอนไปแล้วแล้วก็มาพรวนดินเตรียมที่จะหว่านพืชผักลงปลูกอีกนะครับเดี๋ยวเคยดูมาปลูกพริกอ๋อนี่คือพริกเหรอครับพ่ออ๋อนี่พริกพริกนี่คือก่อนที่คุณพ่อจะมาหว่านก้าลงคุณพ่อต้องเตรียมอะไรมั้งฮะโอ้ไม่ได้เตรียมต้องไปแช่เย็นเลยเอาเม็ดพันธุ์ไปแช่เย็น
ใส่ในตู้เย็นไว้ประมาณอ๋อแช่เย็นคือใส่ถุงแช่เย็นเหรอฮะใส่มันจะเป็นกระป๋องไงใส่กระป๋องก็ได้เป็นห่อก็ได้ที่เราซื้อมาเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้เลยมันจะงอกไวมันจะทำให้เรางอกไวเอามาหวานแล้วมันงอกไวแช่หนึ่งเดือนเหรอฮะหนึ่งเดือนอ๋อแช่หนึ่งเดือนแล้วก็เอามาหวานนะหวานแล้วก็ทำให้พริกงอกไวทำให้พืชผักพันผักพันอะไรมันจะงอกไวทุกชนิดพันผักทุกชนิดมันจะงอกไวไงอ๋อครับงอกไวเคล็ดลับงอกไวครับผมต้องขอบคุณ คุณพ่อคุณควรมากมากฮะคือมาบอกเคล็ดลับในการเก็บเม็ดพันเก็บเม็ดพันนะฮะที่จะทำให้เม็ดพันงอกไวบางครั้งเม็ดพันของเราที่ไปตากนะพ่อเนาะตากแดดแล้วมันได้ที่ใช่ไหมพ่อมันแห้งจัดแล้วเราก็เอาไปเก็บในที่ตู้เย็นใช่ไหมประมาณหนึ่งเดือนแล้วเราก็มาหว่านก็จะงอกไวใช่ไหมฮะงอกไวอ๋อครับผมเพราะมันจะเก็บความชื้นในเม็ดไงมันเก็บความชื้นไว้ในเม็ดแล้วพอเรามาหว่านปุ๊บมันก็งอกเลยครับมีน้ำพิเท่ารสด้วยนะอ๋อมีน้ำพิเท่าด้วยนะน้ำพิเท่าน้ำพิเท่ารสมันจะพิเท่ามันจะมีสารอะไรโพแทสเซียมอะไรของเขาแหละทำให้พืชบำรุงดงบำรุงดินเขาแหละเท่าน้ำพิเท่าครับน้ำพิเท่านี่คือตอนที่คุณพ่อมารดเนี่ยพืชผักขึ้นแล้วหรือว่ายังฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นสูงประมาณขนาดไหนฮะที่เราจะลดได้ขึ้นเนี่ยลดได้หมดแหละตั้งแต่เล็กจนใหญ่อ๋อลดได้หมดครับแต่มันมีสัดส่วนของมันกี่เท่าเก็บไว้มีประโยชน์กี่เท่านี่ยังไม่ได้หวานหวานนี่ก็ได้เนี่ยพวกมีมดมีอะไรเนี่ยหวานตามต้นมันนะกี่เท่านี้คือก็จะให้มดมันหนีเลยใช่ไหมหนีหนีอ๋อทำให้บำรุงดินด้วยเป็นอาหารพืชด้วยมันจะงามนะกี่เท่าไม่เห็นในเวลาพวกเห็ดโคนใบปาล์มขึ้นงอกดีมันนะครับผมนี่พ่อปลูกเลยครับเนี่ยมะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศนะครับมะเขือสีดาปลูกตามข้างๆไม่ให้มันว่างรีบไปเรื่อยๆนะไม่ให้มันว่างครับผมก็จะเป็นเคล็ดลับนะฮะหลายอย่างเลยทีเดียวที่มาขอความรู้จากคุณพ่อสมควรนะครับก็จะเป็นสองผู้เฒ่าช่วยกันนะพ่อเนาะยอมบ้างยอมบ้างยอมบ้างนะครับเวลาว่างครับแล้วก็สร้างผลผลิตปลูกผักไปจำหน่ายแล้วก็มีคนมารับซื้อถึงที่นะครับก็จะเป็นรายได้ให้กับครอบครัวเล็กน้อยนะพ่อเนาะนิดหน่อยแต่ก็มีความสุขนะพ่อฝั่งนู้นก็จะเป็นถั่วเริ่มมีเริ่มออกฝักแล้วอ๋อเริ่มออกฝักแล้วนะฮะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปดูนะครับนะคุณพ่อนำเราไปเลยนะฮะครับผักเริ่มขึ้นนะครับสวยงามมากๆเลยฮะมีพึ่งบงก็จะปลูกขึ้นไปตามทีละแปลงสองแปลงนะครับก็จะเป็นการปลูกและจำหน่ายไปตามขั้นตอนนะครับแปลงแรกหมดแปลงสองขายต่ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เพียเล่นมะเร็งอีกกำลังออกดอกกำลังเป็นฝักแล้วก็มีอ๋อออกดอกฮะมีมดเนี่ยตัวสำคัญอ๋อมีมดมดเนี่ยตัวพาเพียมาเนี่ยอ๋อมดนี่คือพาเพียตัวเพียตัวพาเพียมาอ๋อครับผมถ้ามีมดเมื่อไหร่มีเพียมันนั่นแหละครับแล้วพวกมะเร็งเล็กเป็นไรไหมฮะเนี่ยเป็นไรตัวนี้เมงเต่าทองอ๋อฮะนี่ครับแปลงถั่วนะครับสวยงามมากๆเลยฮะเลือดแดงเพียเดิมเป็นฝักแล้วครับเป็นฝักแล้ว
มาถึงจุดนี้นะครับมองไปข้างล่างครับดูกว้างมากเลยครับแปลงผักของคุณพ่อสมควรคุณพ่อทำสวนนี้ก็คือตั้งใจทำโดยเราคุณพ่อเนาะเพราะว่าในการดูแลการรักษาพื้นดินดูแล้วสวยงามและสะอาดมากๆเลยฮะเดี๋ยวคุณพ่อพาไปดูทางคุณแม่นะคุณแม่ก็กำลังเก็บหญ้านะครับนี่มีกี่วันได้งอกเลยเนี่ยวันนี้กี่วันครับงอกพ่อ3-4 วันมั้งงอก3-4 วันขี้เหล้างอกไวขี้เหล้าอ๋อนี่นะฮะเริ่มงอกแล้วครับประมาณ3-4 วันนะครับนกแล้วมันมากินกินหน่อมันนกเป็นธรรมชาตินะพ่อเนาะก็มีนกลงมาบ้างครับ กินหน่อขาวมันตรงจุดนี้พ่อขยายใช่ไหมครับขยายนี่ดูคุณแม่นะครับคุณแม่หว่านปุ๋ยแล้วครับจ้าปุ๋ยคอกจ้าอ๋อปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกอ๋ออันนี้ลงมาถมอีกนี่โอ้ยตายแล้วเนี่ยปลูกยากไอ้เนี่ยใบตองโอเนี่ยปลูกยากเหรอฮะปลูกยากโอ้ครับเป็นเดือนแล้วเนี่ยมันเขาถึงขายแพงไงครับถอนออกเป็ดไปใส่ถาดไปใส่ถาดอืมน้องพอขายแพงแล้วต้นหนึ่ง10 บาทเนาะโอ้ต้น10 บาทเพราะว่าในการปลูกการดูแลมันยากนะพ่อเนาะต้นไม่ใหญ่นะต้นนิดเดียวนะเพราะจะเป็นเดือนแล้วนี่ครับแค่นี้โอ้นะฮะน้ำลดเลยนั่นแหละเค็มเลยตอนนี้แม่แดงก็กำลังหว่านปุ๋ยคอกครับส่วนไหนที่ยังโตไม่ทันครับก็จะหว่านนะครับก็จะงามดียังไม่กี่วันก็จะงามตามพวกแล้ว อันนี้เหลือไงเหลือไปบงนั่นไงแกงส้มอร่อยนี่อ๋อครับผมอันนี้เรียกผักอะไรฮะกาดเขียวปีกาดเขียวปีอ๋อกอมใหญ่ผมหน่อยใช่ไหมฮะผมหน่อยครับผมส้มอร่อยนะเนี่ยครับอืมก็บางคนชอบขมนิดหน่อยเนาะก็จะทานอร่อยดองก็อร่อยครับมันเหลือไงเหลือจากนู่นเหลือจากบงนี่พ่อปลูกผักอะไรบ้างครับเนี่ยมีเขียวปีใส่ตังโอครับแล้วก็หอมแบ่งกวางตุ้งมีกวางตุ้งตีฝรั่งตีฝรั่งตีลาวตีไทยแต่ออกผลแล้วเพิ่งจะเกิดอีกประเทศก็จะทำเป็นล็อกๆนะแม่เนาะส่วนไหนที่หมดชุดนี้แล้วก็หวานอีกพอนี่หมดแล้วก็ที่นั่นก็จะออกแล้วก็จะเอาพวกนั้นมาขายก็จะหวานอีกครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยหมุนไปเรื่อยหมุนเวียนหมุนเวียนไปเรื่อยนะแม่เนาะเวลาว่างทำไมให้คุณพ่อรับโทรศัพท์ไปก่อนดอกไม้ดอกไม้
คุณพ่อสมควรดูแลแปลงผักช่วงไหนบ้างครับเนี่ยช่วงเย็นช่วงเช้าก็เย็นเช้าก็เย็นเนาะก็เลิกงานรดน้ำผักรดน้ำผักแต่จะมืดแล้วช่วงนี้มันหน้าหนาวอ๋อรถวันเดียวรถสองเช้าเย็นเช้าเย็นเหมือนกันนะฮะครับผมพวกผักมันชอบน้ำไงครับเช้าเย็นวันนี้มาขอความรู้กับคุณพ่อสมควรและคุณแม่แดงนะครับได้ความรู้จากคุณพ่อและคุณแม่มากๆเลยทีเดียวนะฮะที่เขาก็มาถามทำไมของเจ้าก็คืองามแท้ของข่อยคือตายอ๋อครับก็การดูแลนะพ่อเนาะดูแลถูกวิธีต้องเอาใจใส่ของมันต้องคอยสังเกตไงครับปลูกผักปลูกอะไรต้องสังเกตต้องรู้สังเกตต้องมีเวลาให้กับในการดูแลนะพ่อเนาะการทำผักสวนครัวทำอะไรทุกอย่างแหละต้องคอยดูแลคอยสังเกตครับ ครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้จากคุณพ่อสมควรมากๆนะครับก็จะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับหากท่านใดต้องการที่จะทำแปลงผักสวนครัวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำที่บ้านข้างบ้านหน้าบ้านหรือทำเป็นแปลงใหญ่ได้นะครับก็สามารถนำแนวทางของคุณพ่อสมควรไปปรับแปลงสวนกับตัวเองได้นะครับก็จะมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับพื้นฐานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสมควรมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับคุณพ่อสมควรและต้องขอบคุณคุณแม่แดงด้วยนะครับก็มาให้ความรู้ทุกคนนะครับที่ลา